so hot. ผลิตภัณฑ์ดูแลและจับแต่งทรงผมเทรซาเม่เคล็ดลับผมสวยนุ่มลื่นแบบซาลอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลย์เมนจิกหน้าจอประจำวันจันทร์ที่8ตุลาคม2555เดี๋ยวสรุปสูงหรือต่ำได้ยังเนี่ยสูงเก้าอี้ต้องเอาขึ้นหน่อยเพราะว่าเก้าอี้น้องเนี่ยลงต่ำสุดแล้วแต่น้องช่วงตัวยาวได้แค่นี้แล้วทีมงานเหมือนแกล้งนับ3 2จะเข้ารายการแล้วเฮ้ยเอาเก้าอี้ขึ้นสูงหน่อยแคร์ฉันหน่อยฉันปรับไม่ทันก็เขาเห็นว่าช่วงนี้เป็นวินเทอร์เลิฟซองอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมหนาวมากวันนี้นี่สตูหนาวเนาะสตูเราหนาวอาจจะร้อนดูดิอุ้ยดูดิเพราะว่ามีนี่ไงแกมีไงเออแกมีฉันมีแกมีฉันไม่มีวันนี้เต็มเฟซบุ๊กเลยนางมาใช่ไหมนางมาและนางมาด้วยมากเลยน้ำเต็มมากตอนนี้แต่ว่าโชคดีที่นางสิ้นฤทธิ์จากการที่เป็นพายุเหลือแค่เป็นหย่อมความกดอากาศถูกไหมเธอดูมีความรู้ฉันมีความรู้ฉันติดตามคุณถาปณีเอียดศรีชัยรายงานตลอดเขาไม่ได้รายงานเรื่องนี้เขารายงานเขารายงานก่อติดเรื่องนี้ด้วยเหรอเขาไปเลยเมื่อวานที่จำไม่ผิดเขาไปที่สระเขาไม่ได้ถึงสระพายุเขาไปที่สระแก้วและประเด็นคือพี่ยานถาปณียืนรายงานข่าวกลางสายฝนในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปยืนหลบฝนกันอยู่ตรงใต้ตึกแล้วฉันถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ยานต้องมายืนตากฝนด้วยแล้วพี่ยานก็มีจิงเกิลด้วยยืนอยู่กลางลมฝนอะร้องคนโครมใหญ่แต่แล้วก็เป็นรูปเดียวเข้าเรื่องเราดีกว่า SMS วันนี้หัวข้อเกตนะจ๊ะบอกว่าเมื่อกี้ร้องเพลงมาแล้วเป็นเรื่องสืบเนื่องของนักร้องเพราะว่าอะไรช่วงนี้มีนักร้องมาเล่นละครเยอะน้องพันน้องเปาพี่โดมมากันหมดทุกช่องทุกค่ายนะจ๊ะเราก็เลยถามว่าให้นักร้องคนนี้วางไมค์แล้วไปแสดงละครเรื่องนี้คือหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องเป็นนักร้องที่ไม่เคยเล่นละครเล่นหนังได้แต่ไม่เล่นละครเล่นหนังเล่นโฆษณาได้แต่ยังไม่เคยเล่นละครและสองคือต้องเห็นอยากเห็นคนนี้เนี่ยไปเล่นละครเรื่องอะไรที่มันเคยมีมาแล้วใช่นะจ๊ะอาทิเช่นตัวอย่างมาพี่ตูนบาร์ดี้สแลมตูนบาร์ดี้สแลมเดี๋ยวกำลังจะมีหนังใช่ไหมเรื่องอะไรนะเรื่องคาราบาวใช่ไหมแต่ถ้ามาเล่นละครพี่ตูนต้องเล่นละครเรื่องนี้จ้ะเรื่องสงครามนางฟ้าจ้ะทำไมอ่ะเพราะพี่ตูนเขาเคยเป็นสจ๊วตก้าวนั่นก็ไม่ได้เป็นบทนักบินหรอเล่นเป็นสจ๊วตหรอสจ๊วตเป็นสาวนะลืมว่าก็ให้เป็นนักบินก็ได้ไม่เป็นหยวนเหรอไม่เป็นหยวนเนี่ยเป็นนักบินเป็นนักบินก็ได้ของเรานะใครอยากเห็นพี่คริสติน่าอากิรานี่เธอเถียงว่าอะไรพี่คริสติน่าเคยเล่นละครแล้วในสามหนุ่มสามมุมเป็นรับเชิญถ้าฉันจำไม่ผิดไม่นับบ้างได้ไหมไม่ได้สิเดี๋ยวผิดกฎเดี๋ยวเขาเอาตามยาแต่ว่าอยากเห็นพี่เขาเล่นเต็มๆไงสมมติเอาเลยนะมันแค่รับเชิญแล้วถ้าเล่นนะต้องเป็นแนวนี้เลยแนวข้าอยากให้พี่ตินาเล่นเป็นกระเทยเพราะว่าเขาเป็นไอดอลของเราเว้งกวางเฟ้งฝ่ายพวกเราเป็นแม่ของเฟ้งฝ่ายอย่างเช่นเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ที่พี่แบบแคทริยาหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้แฝดนายะที่แคทริยาอังกฤษเล่นไว้อันนี้ดีนะนะใครที่มีแบบคิดว่าดีกว่าเราเก๋กว่าเราเจอกว่าเราส่งมานะจ๊ะพิมพ์เพียงเป็นวรรคตามที่ข้อความ4802200นะฮะของรางวัล2รางวัลเนาะเพลงร้อนละครดรอปไปแล้วหรือยังไงละครแรงยังแรงอยู่นั้นยังอยู่ในใจของคุณผู้ชมอยู่นะฮะนี่มีเรื่องอ๋อนี่ก็หงสะบัดลายชุดเก่าชุดใหม่แผ่นใหม่แรงอยู่ไอ้เรื่องขวาอะไรที่คนเยอะๆอ๋อรักคุณเท่าฟ้าสวยเพียงเพราะใครอยากได้ส่งมานะจ๊ะแล้วอีกหนึ่งรางวัลนั่นจ้ะเสื้อยืดนะฮะ Have fun together นะจ๊ะพร้อมหุ่นสีฟ้าไม่ให้เสื้อโอ้ยเธอจับซิกแพคนานน่ารักนะเนี่ยตรงเนี้ยดอมเนี่ยนี่คือหอเด็กหอหอจะจับหน้าอกกับหน้าอกหุ่นก็ไม่เว้นอ่ะอ่ะอ่ะมาจิกกันดีกว่านะจ๊ะเริ่มจากนี่เลย Six Sense เพราะว่าที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไม่พอเป็นอย่างนี้คือทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะได้ละครไม่ครบหรอกละครที่ไม่ได้ถูกพูดที่แล้วก็จะมาถูกพูดเป็นเรื่องแรก Six Sense นะจ๊ะก็ช่วงนี้ก็ปมต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มคลายออกบางอันแล้วผีใบมอนเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครฆ่าอะไรยังไงคือมันจะเริ่มปิดทีละคดีทีละคดีแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังคงสนุกสนานแล้วยิ่งพอช่วงใกล้ท้ายๆก็ยิ่งโอ้โหเขาเรียกว่าแบบทั้งบททั้งอะไรก็แบบทุ่มทุนสร้างสุดฤทธิ์นะฮะและที่พี่ได้ความรู้จากเรื่องเนี้ยก้องคนเราเนี่ยมันทำของใส่กันเยอะมากเลยนะ
ในชีวิตจริงเออมันทำไม่รู้ว่าเขาคงอาจจะเป็นเรื่องจริงอ่ะทำทุกอย่างเลยอ่ะอยากได้ที่ก็ทำของชอบผู้ชายก็ทำของแบบทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วบอกโหทำเยอะมากแล้วได้ความรู้อีกต่างหากในการทำของซึ่งจะไปทำแล้ววันนี้ยังไงล่ะจะมีวิธีฝังรูปฝังรอยด้วยนะไม่เอาไม่เอารักตัวของเข้าตัวเขารักให้เขารักมันจะเข้าตัวเอาไปติดก่อนแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยก็แฮปปี้นะแต่ก็เดี๋ยวก็จะมีจิกบ้านแต่ว่าจำได้ไหมที่แล้วคุณผู้ชมมันมีจากทางบ้านที่ฝากให้เรามาจิกว่าพี่นัทในเรื่องเนี่ยเป็นตำรวจยังไงคะโทรศัพท์ระหว่างขับรถจ้าเหมือนว่าทางทีมงานชมลำพีได้ดูรายการของเราหรอไปดูฉากนี้กันจ้ะไปดูนี่พี่นัทขับรถไปใช่ฉากวันนั้นเลยไหมไม่ใช่นี่อ๋อเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรสมอลท็อกแล้วจริงๆเลยฉันอยู่ชลบุรีเนี่ยขับรถเหมือนเขารู้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะจากนี้ไปฉากในรถทุกฉากอ่ะไม่ก็ใช้สมอลท็อกไม่ก็ใช้บลูทูธคิดว่าเขาได้ดูป่ะไม่หรอกแต่เขาอาจจะนึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีดิอะไรเงี้ยฉากนั้นถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ดีนะเนี่ยแหละที่ถูกต้องนะฮะไม่งั้นโดนปรับนะจ๊ะมาโอเคอีกอันนึงพี่สังเกตจากละครเนี่ยจริงๆเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่พอเริ่มใกล้จะจบมันก็เริ่มชัดเจนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคือในเมื่อเขาเป็นละครผีเขามีการจัดไฟที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความลับมันมีอะไรแบบมีความลึกลับอะไรซ่อนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือการจัดไฟแบบนี้จ้ะเอามาให้ดูเป็นสามแบบสามอย่างเลยเห็นชัดๆนี่ตีนคะตื่นสิคะลืมตามองฉันสิตีนคือถ้าในความรู้สึกเราเราจะคิดว่าโอ๊ยจะมาอยู่ดีห้องมันมีเขียวอะไรเงี้ยแต่พอจากละครเรื่องนี้เขาทำให้เราจนเราชินว่าโอเคมันเป็นแบบไฟผีใช่มันเป็นแบบแผนของละครเรื่องนี้ฉันอยู่นี่คือไม่ได้มีแค่คนนะอันนี้ตีนมันโดนของก็จะมีไฟนี่สถานที่บ้านที่เป็นบริษัทซิกเซนส์อยู่ก็มีการจัดไฟเขียวนะเดี๋ยวมันจะมีให้เห็นจะมีผีพุ่งออกมาไหมอ่ะไม่ไม่เนี่ยแต่เขาจัดให้เรามันซึ่งมันก็พี่ก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นการเลี้ยงอารมณ์แล้วนะว่าบ้านเนี่ยแบบเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ปกติใช่มันไม่ใช่หนังมันไม่ใช่ละครสดใสแน่แน่และนี่คือล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวละครนี้คือลาบมันเป็นตัวละครที่มันเป็นคนฆ่าใบหม่อนแล้วก็ฆ่าแบบคนอื่นๆด้วยจะบอกว่าฉากนี้พี่คิมไอชื่ออะไรนะพี่ทีนพี่ทีเล่นดีนางเล่นเป็นคนแบบมีปมอ๋อนี่ผีอยู่ในเรื่องไม่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 อันนี้เป็นโรคจิตอ๋อเป็นโรคจิตใช่ใช่โอ้อย่าเล่นดีน่ากลัวเล่นดีเออมีเนี่ยน่ากลัวมีเนี่ยน่ากลัวโอ้จ้าจ้าโอ้จ้าพบกับวิญญาณของใบหมอนอันนี้น่ากลัวนี่น่ากลัวเป็นคนกลัวผีเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยแต่มันเล่นเนี่ย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 ดีนี่เดี๋ยวนะหันหลบด้านซ้ายมันมีจอยดีนะที่บอกว่าด้านซ้ายไม่ใช่หันมาด้านขวาแล้วแบบโอเคก็คือฉายไฟเขียวฉายไฟเขียวมีสักฉากสองฉากที่พี่รู้สึกเฮ้ยเกินเบอร์ไปมากมันมีอันนึงจำได้ว่าเป็นกลางสวนกลางท้องมีไฟเขียวสาดขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ก็จะว่าอันนี้เกินไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเราว่าโอเคเขาตั้งใจดีไซน์มานะโอเคอีกอันนึงนะฮะนอกจากการสังเกตแล้วเนี่ยจะชื่นชมกันบ้างอย่างแรกเลยคือน้องชาร์เลตที่เล่นเป็นโกลเด้นอ่ะไม่ใช่หมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะโกลเด้นเบบี้คือในความน่ารักพาร์ทน่ารักน้องชาเลตทำได้ดีมากๆอยู่แล้วหลายคนชอบมีพาร์ทนึงที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเล่นเก่งๆอ่ะเป็นฉากที่โกลเด้นเบบี้จะต้องกลับกรุงเทพแค่นั้นเองแต่ว่าเขาสนิทกับเจ้าคุณปู่มากก็คือพี่เออนันต์แล้วเขาไม่อยากกลับมันดูกันนะว่าสองคนนี้แสดงได้อินขนาดไหนไปดูกันจ้ะโกลเด้นนะขึ้นรถยานินสั่งให้กลับนะหาเต็มเลยก็ได้ให้ได้เห็นหน้าตาแบบตาน้องเสียงน้องเสียงดังๆเลยฮะสวัสดีขึ้นรถเป็นฉากแค่จริงๆฉากไม่มีอะไรได้ซ้ำนะแต่เห็นแบบอย่าไปเลยนะหนูเดี๋ยวฟังเสียงชาเลนนะอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ให้เขาถ้าเจ้าไม่อนุญาตหนูก็อยู่ไม่ได้คุณตาดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะรู้ไหมอย่าดื้ออย่าซึนเป็นผีที่ดีของลูกหลานนะคะ
าเบ้เลยโอ้เสียงส่งดีเลย แล้วร้องจริงนั้นอ่ะโอเคน้องเฉลตดีมีคนหนึ่งที่เล่นดีเหมือนกันแต่ก่อนจะไปชมคนนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาเนี่ยก็คือพี่เออนันเดี๋ยวดูวิธีการของพี่เออนันที่เล่นนะฮะคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับเปิดเลยจ้ะนี่ไอ้กำนันผมให้ดูตัวละครตัวนี้นะบอกเองให้นะวิธีพูดชาตินี้ทั้งชาติเองก็ไม่มีทางคุณพ่อกันเจอหรอกไปปากเปิดตาเตอนะแค่นี้นะทีนี้เนี่ยคนที่จะชมต่อวันนี้คือคุณลุยส์พี่เอมาสิงเหรอใช่เดาว่าอย่างนั้นแล้วดูนะว่าวิธีที่ตอนแรกเราก็อุ๊ยจะรอดไม่รอดอะไรเงี้ยแต่พอเล่นแล้วเฮ้ยหลุยเล่นเก่งเหมือนกันนะในฉากนี้ไปดูกันฮะเจ้าคุณตาเข้าไปสิงนะเจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาเนี่ยไปสิงคุณหลวงคะเออคุณหลวงตานะนี่ถูกไม้เท้าไข่ของมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะไข่ฆ่ากูเสียงพี่เอครับเสียงพี่เอเสียงพี่เอเขาใส่เสียงพี่เอมานั่งอยู่แล้วแต่ว่าเราชอบแบบวิธีการแบบใช้หน้าใช้ฟิสิกอลแบบร่างกายไข่ฆ่ากูตาเตออะไรเงี้ยซึ่งบอกหุ่ยหลุยเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้เล่นละครเก่งละเอียดละเอียดละเอียดจ้ะอ่ะอีกอันนึงนะฮะอย่างที่บอกไปว่าละครเรื่องในซิกเซนเนี่ยมันทำให้พี่แบบโอ้โหรู้ว่าแบบทำของกันเยอะมากแต่ว่าเข้าใจล่ะว่าทำไมหมอผีถึงจะต้องทำของทำคุณใสเลยทำไมมีคำตอบในฉากนี้แล้วก็เกรดเลยเคลียร์เลยไปดูจ้ะใครแก้ฝังรูปฝังรอยแกฮะ นี่แกทำคุณใสใส่ฉันเหรออันนี้แม่เป็นหมอผีนี่ไม่ทำคุณใสแล้วทำอะไรฟิสิกส์เคมีชีวะฮะจับตัวไว้ได้ยินนะเดี๋ยวนะทำหาความเชื่อมโยงอยู่เป็นหมอผีไม่ทำคุณใสแล้วจะทำอะไรทำฟิสิกส์เคมีชีวะเหรอใช่ไงเขาต้องทำคุณใสเขาเกิดมาเพื่อทำคุณใสไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงแอดมิชชั่นจะไปทำโจทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะทำไมใช่เลิศหมอสังเกตได้พี่แต่แบบทำของดีๆมาให้เราอ่ะอีกอันนึงที่ชอบนะโอ้ยชอบเยอะนะเนี่ยไปดูฉากนี้กันเดี๋ยวจะบอกว่าชอบอะไรเป็นฉากที่หมอรุทไปใต้บ้านที่แบบเขาเลี้ยงบอบลาไว้ในบ้านเมื่อกี้เห็นงูทะเลงูทะเลนิดนึงคือเมื่อกี้ถ้าใครจะเกตดีจะรู้ว่าเขาแมทเอาแต่ที่เราชอบแบบเมื่อกี้จะดูเห็นดีเทลเนี่ยว่ามันจะมีแสงเงาของแบบเหมือนเวลาเราดูในตู้ปลามืดๆอ่ะแล้วมันจะสะท้อนออกมาอะไรเงี้ยก็เนียนอยู่นะเราชอบนะฮะไปจิกเลยแล้วกันจิกเลยนะจิกเลยนะฮะจิกแรกนะจ๊ะจิกเอาต้องดูจิกเนี้ยไม่พูดละกันอันแรกของจิกเลยนะอันแรกของจิกเนี่ยต้องดูแล้วจะเกิดรู้สึกอึบอยู่ในใจจ้ะฟังดีๆที่เขาพูดกันไปเลยเกิดอะไรบางอย่างสิพี่นัทเราต้องตามไปนะพี่นัทพี่นัทไปไม่ได้อ่ะคุณติงเขาคุณจัดรถพี่ไปด้วยเออคือติงหนีไปเหมือนโดนเข้าสิงแล้วหนีไปอยู่ดีๆก็ไม่มีรถขึ้นมาคุณแจไม่อยู่อ่ะเอาพี่นัทครับพี่นัทแล้วจะรถคันใหม่อยู่คันนึงครับพี่นี่ดีนี่โผล่มาบอกว่ามีจะรถคันใหม่ไอ้จอนอย่าบอกนะว่าจะรวมกันไปคันนี้หมดอ่ะไม่หมดหรอกค่ะคือยังไงล่ะน้องก็ใช้ยี่ห้อนี้แล้วหนีเนี่ยประเด็นไม่จะบอกว่าตอนแรกที่พี่ดูเนี่ยคือพอบอกว่ารถหายไอ้บอกว่ารถอยู่ดีรถแบบกุญแจหายพี่ก็แบบอ๋อมันคงมีอะไรบางอย่างที่จะทำเป็นให้เรื่องมันขับเคลื่อนไปต่ออะไรเงี้ยด้วยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งขอกุญแจพอตัวไอ้จอนไอ้คนเนี่ยเอฟเอามิวสิกเอฟเอากุญแจมาให้เราก็เริ่มแล้วว่าอย่านะได้โปรดอย่าซูมไปที่ไม่ทันขาดคำพอฟลิปไปที่ขนาดแล้วพอแบบดังนี้ก็เรียกว่าโฆษณาแฝงในละครมันคือการทายอินนะครับท่านผู้ชมฮะต้องมาถึงละครหลังข่าวกันแล้วทีเดียวหรอโอ้เยอะมากเดี๋ยวนี้เยอะมากจริงๆแต่นี้ก็แบบอึ๊บนิดนึงก็จ้ะเอาให้มันมีเหตุผลนิดนึงบางทีนะครับโอเคอีกอันนึงนะจ๊ะไปดูการฉากนี้นะฮะเป็นเรื่องของการใช้เสียงตัวละครว่าเขากระซิบกันยังไงนะกระซิบยังไงไปดูการฉากนี้ครับคือเป็นฉากที่หมอรุทเนี่ยเริ่มจับได้แล้วว่าพวกนี้มาสืบคดีจ้ะเปิดดัง
เรามาที่นี่เพื่อสืบคดีคุณไปหมอนต้องการปกปิดเขาอยู่นะเขาฉีดโบท็อกเนี่ยนะโอ้ยเจ็บโอ้ยก็ฉันไม่รู้จะเรียกยังไงนี่แต่ฉันไม่ได้ออกมามือเปล่านะเฮ้ยเราแกได้เลยมาหนึ่งได้หน้าตึงตึงฟรีโอ้ยใช่ยังสองฉันเห็นคุณใบหมอนไม่ทราบว่ากระซิบกระซาบอะไรกันครับโอเคหยุดคือตอนที่สามสาวเนี่ยคุยกันเนี่ยคือในเรื่องสามสาวต้องแอบไปสืบคดีไม่ให้หมอรุดรู้ว่ากำลังสงสัยว่าหมอรุดฆ่าใบหมอนหรือไม่ซึ่งพอตอนคุยกันเนี่ยพี่ก็บอกเฮ้ยเขายืนอยู่ข้างๆอ่ะเขาได้ยินหมดแล้วแน่เลยนะแล้วพี่ก็ยังในใจว่าโอ้โหถ้าหมอรุดไม่ได้ยินเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วแต่พอหมอรุดพูดมาว่ากระซิบกระซาบอะไรกันครับกระซิบกระซาบอะไรกันแล้วก็เขาใช้เรื่องของมุมกล้องมาช่วยอธิบายไงว่ารู้สึกว่าหมอรุดยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเนี่ยพวกเนี้ยคือนี่ไงอย่างเงี้ยถ้าเราบอกพี่ต้นน่ารักจังได้ยินไหมได้ยินพี่ต้นทำไมตัวนี้ต้องมาหน้าตาน่าเกลียดน่าเกลียดได้ยินป่ะไม่ได้ยินเคยมีเรื่องบทอะไรเกลียดอีกอันนึงแกหมดเวลายังไม่ทันแล้วเดี๋ยวขอต่อแล้วกันอีก3อันสั้นๆไม่ยาวนะแล้วเดี๋ยวมาอ่าน SMS ด้วยนะเมื่อกี้ส่งมาแบบมีอันนึงแซ่บมากเดี๋ยวขออ่านนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลและจัดแต่งทรงผมเทรซามีเคล็ดลับผมสวยนุ่มลื่นแบบซาลอนด้วยครับแล้วอยากให้ผมยาวสลวยสวยเลยนะสบัดบ๊อบไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่าน SMS กันนะฮะให้นักร้องคนนี้วางไมค์แล้วมาแสดงละครเรื่องนี้นะจ๊ะเจอกันจริงหน้าจอช่วงต่อไปจ้ะโอเคครับช่วงที่2จริงหน้าจอนะฮะพอบอกว่าหนาวสักเหงื่อเริ่มแตกเขารู้เขาดูไงแอร์ก็เลยปิดทั้งตึกเลยตอนนี้ขอบคุณมากช่างแอร์นะฮะ SMS ของเราจ้ะให้น้องๆคนนี้วางไมค์แล้วไปแสดงละครเรื่องนี้ว่าคนดูของเราร้ายมากเริ่มจิกกัดด้วยอันนี้ร้ายจริงร้ายมากเอาอันแรกเลยหรือเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เราคิดไปเองฉันว่าเขาคิดพี่เสกโลโซกับเรื่องข้ามสีทันดอนถ้าใครไม่ทันเรื่องนี้ข้ามสีทันดอนเป็นเรื่องราวที่ตัวเอกของเรื่องจะต้องต่อสู้กับยาเสพติดนะฮะติดยาแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับเลิกให้ได้เหมือนกันข้ามสีทันดอนนั่นเองพี่เสกโลโซจะเป็นในทางเพื่อสังคมมาเรื่องนี้ดีกว่านะฮะอยากเห็นพี่จอนนี่อันวาเล่นเรื่องอะไรตะวันทอแสงแรงมากค่ะให้เปลี่ยนชื่อเรื่องมาเป็นตะวันทอผมอันนี้แรงกว่าคนส่งแรงกว่าคนส่งจนนี่ฉันรักเธอแล้วตะวันทอแสงได้แต่ว่าน้องใหม่ดาวิกาจะต้องไม่เกรียมเพราะแสงตกกระทบสะท้อนมันเด้งเท่ากันมีอันนี้อีกร้ายอ่ะร้ายนี่พี่เบนชลาทิตกำลังมีผลงานมีไส้งอนอยู่ให้เล่นเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดตามมาด้วยพี่ก้องพี่เติ้ลมากันเป็นทีมเลยดีกว่าก็เล่นผู้ชายนะฮะแล้วก็มีพี่จ้าคันหูเล่นเป็นพจมานจ้าเวลานางเข้ามาในบ้านนางใส่ทองนางก็ถือชะลอมมาแล้วก็แบบเอาชะลอมมาปั่นหูเนื้อสัตว์ต้องมาชะลอมแล้วก็พี่โทนี่ผีจ้าอันนี้ตรงๆไปหน่อยเล่นเรื่องหมดภาพปี2เพราะหมดภาพเห็นผีไงเป็นผีตลอดนะพี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดเคยเล่นละครมาเยอะแล้วนะคะลูกเล่นเรื่องเราไม่มีวันตายค่ะไม่ได้นะคะอันนี้ดีพี่ปามี่ครับเรื่องทวิภพน้องแบงค์ส่งมาจ้ะพี่ปามี่ถ้าโผล่ไปพบนุ่นฉันว่ามีแบบเรือนแตกขนาดเขาอยู่พบนี้เรือนก็ยังแตกเหมือนกันนะกับความยูนิคความเป็นเอกลักษณ์ของพี่ความมันของเขาลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปโผล่บ้านคุณหลวงมากากากาอย่างนี้นะไอ้ส่งมาได้นะจ้าเรามาจิกกันต่อจิกต่อจิกต่อซิกเซนอีก3มาสุดท้ายอันนี้จิกล้วนๆนะฮะอันแรกเลยนะจ้าก่อนจะเปิดคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานฝ่ายเสียงเปิดเสียงให้ดังที่สุดนะแล้วมันต้องฟังตั้งใจฟังดีๆนะเพราะมันมาแต่ต้นคลิปแล้วฟังดีๆนะสุคนธรสกำลังจะปีนขึ้นบ้านพระเอกนะแล้วเหงื่อนางออกฟังเสียงเหงื่อของนางดีๆไปโอ๊ยฮะโอ๊ยอารุรถอะไรอารุรถฉีดว่าอะไรฉีดรถหน้าว่าอ้าวโอ๊ยพอฟังทันไหมเมื่อกี้ทันก็มันคือฉี่หรือเปล่ามันคือเหงื่อเหรอนางไม่ได้ฉี่ล่าใช่ไหมตอนแรกในเรื่องพี่ก็แบบเอ๊ะมันฉี่เหรอไม่นะนางเหงื่ออ่อนสุคนธรสไม่น่าฉี่ล้ามันดูต่อมเหงื่อทำงานเร็วเปล่าแต่ฉี่นางแบบหยดเหงื่อหยดเหงื่อหยดเป็นแบบเหมือนน้ำเหมือนน้ำราดน้ำราดอันนี้เกินเบอร์ไปอ่ะอีกอันนึงนะเมื่อกี้ที่กล้องเห็นงูทะเลที่มาเลี้ยงไว้นะมาดูกันนะฮะว่าฉากแรกอันนี้พี่โอเคไปดูกันอันนี้โอเคนะอันนี้โอเคไปดูการกัดของงูจะกัดเนตรนะแต่ว่านางไปช่วยไว้ปะ
เห็นไหมแต่ก็รู้ว่าเป็นเทคนิคเมื่อกี้เห็นแผลแต่เมื่อกี้รู้ว่าเป็นเทคนิคเมื่อกี้เห็นแผลของงูไหมก็2 เขี้ยว 2 เขี้ยวนะพี่จะไม่ติว่ามันเป็นงูทะเลแล้วมันสามารถแบบเลื้อยได้อย่างไรได้อะไรพี่จะไม่นั่นนะอันนี้โอเคงูกัดแบบนี้โอเคมาดูงูกัดที่ไม่โอเคบ้างจ้ะไปดูงูกัดลาบครับลาบตัวร้ายนี่แหละโชกผ่าไปตายละมาเดี๋ยวมาดูแผลงูในตัวนี้กันตัวเดิมแหละเดี๋ยวดูดีๆนะตายเลยพิษแรงมากดูแผลอ๋อคืออันนี้เหมือนไม่ใช่งูกัดแล้วว่ะหัวแตกก่อนเปล่าก่อนโดนกัดงูแบบว่าเฮ้ยมาดูดพิษให้งูมาดูดพิษงูอันนี้ไม่โอเคเออโอเคไปต่อเลยต่อเลยมาแรงเงากันดีกว่าเอาเลยนี่เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนคุณผู้ชมถึงแม้บางคนยังไม่รู้ว่าฉันเล่นรู้แล้วดังจะตายถึงแม้ว่าเราจะเล่นละครเรื่องนี้เองแต่ว่าเราจะสวมหมวกคนละใบพี่เติ้ลถูกในรายการนี้เราจะวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะคนดูคนหนึ่งเราจะไม่ได้มาบอกว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงมาแก้ตัวแก้ต่างไม่ อะไรที่เห็นว่าดีก็ชมไม่ดีเราก็จิกตามที่เห็นในทีวีเลยถูกนะอย่างแรกสำหรับแรงเงานะที่เป็นประเด็นมากก็คือเรื่องราวของมุตตาว่าเฮ้ยทำไมมุตตาเป็นแบบนี้คือถ้าพี่ได้อ่านกระแสได้ดูบ้างมาอ่านเขาจะบอกว่ามุตตาเนี้ยแอปแบ๊วหรือว่าขออนุญาตคุณชมนะใช้คำว่าแรดเงียบก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราก็จำเวอร์ชันเก่าไม่ได้นะเวอร์ชันเก่าเนี่ยกว่าเราจะมาดูก็กลางๆเรื่องแล้วพอมันเริ่มแซ่บขึ้นพี่แอนทองผสมแต่ทีนี้ที่เราจะบอกคือคนดูหลายคนอาจจะคนที่เคยดูหรือไม่เคยดูแรงเงามาก่อนก็ตามพอได้ยินว่าจะมีละครฝาแฝดมักจะนึกไปว่าจะต้องเป็นแฝดดีกับแฝดร้ายคือแบบชัดเจนเลยว่ามุตาเนี่ยที่เป็นพี่เอ้ยมุตาเป็นน้องสาวต้องเป็นคนดีใส่ซื่อบริสุทธิ์โดนล้อส่วนมุตินจะต้องเป็นคนเลวร้ายแรงซึ่งละครเรื่องนี้จริงๆแล้วแรงเงาเนี่ยตัวละครทั้งมุนและมุตาไม่ใช่คนสุดขั้วแบบนั้นเหรอในบทประพันธ์เหรอใช่ไม่ใช่คนสุดขั้วแบบนั้นบทประพันธ์ก็ไม่ได้สุดขั้วแล้วมาบวกกับการตีความอาจที่อาจจะเปลี่ยนไปจากพุ่มกับเนี่ยนะซึ่งเราก็มองว่าพุ่มกับอาจจะตีความใหม่และเขาก็ได้ให้ดีเทลไว้ถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับของเก่ามุตาแบบใหม่เนี่ยมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปคืออะไรไปดูฉากนี้เป็นฉากเปิดของมุตาตอนโตนะไปฟังสิ่งที่แม่เขาพูดกับเขาแล้วเทียบกับพี่สาวคือมุนินลองฟังดูนะจ๊ะ เรียนที่ไหนก็ได้ทุนพ่อแม่ไม่ต้องควักเลือหมายถึงพี่สาวมุนินเก่งกว่าเก่งกว่าไม่เหมือนแกไอ้ตาแกนะกว่าจะจบตายหมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่แต่ยาตามก็เรียนจบนะแต่มหาลัยเอกชนมันแพงจะตายนี่ดีนะว่ายังมีนะหาเงินเก่งไม่อย่างนั้นนะแกก็ไม่จบหรอกและนี่ก็ดีว่ามีพี่แกถึงได้มีเงินมาทำไร่ดอกไม้เนี่ยไม่งั้นคงดักดานอยู่ร้านกาแฟไปจนตายอ่ะหนูรู้ค่ะว่าบุญคุณเขาท่วมหัวหนูตายตายพี่เขาอะไรเรียกพี่นิ่มเดี๋ยวนี้นะคงอิจฉาพี่แหละสินี่ถ้าอยากเป็นอย่างเขานะก็ต้องรู้จักทะเยอทะยานสินะไม่ใช่ไปหมกตัวเป็นปลาสลิดอยู่ท้ายไร่แบบนั้นคือแม่เองก็เห็นว่าพี่ดีกว่าแล้วเต็มคือแม่ตัวแม่ก็ต่างจากอันเก่าอันเก่าเนี่ยแม่ร้ายมากอันเก่าแม่จะดูนิ่งๆคุณว่าพี่วาสนานะแต่นี้แม่จะแรงเห็นไหมจิกกัดแต่ว่าจริงๆมันมีฉากสำคัญอีกฉากนึงที่ไม่รู้หลายคนอาจจะดูไม่ทันฉากเปิดเรื่องเลยคือมุนินกับมุตตาตอนเด็กที่อาจจะเดี๋ยวออกมาอีกเป็นระยะเนี่ยนะแต่ฉากแรกที่ออกมาอ่ะไปดูก่อนละกันว่าเป็นยังไงมุตตาคือคนผิวขาวมุนินคือผิวเข้มนะจ๊ะต้องไปสิพ่อสั่งแล้วนะว่าต้องพายให้ตานั่งไม่สนนี่จะฟ้องพ่อใส่มงกุฎนี่คือมุตตาสวยๆใสๆไปก็ได้แต่ต้องเอามงกุฎมาให้ฉันใส่ก่อนสิไม่เอางกไม่งกของตาแม่ทำให้ตาคนเดียวไม่จริงแม่บอกให้แต่งกันใส่ใครบอกแม่ทำให้ตาคนเดียวไม่ให้ตัวหรอกเพราะตัวดื้อเด็กดื้อไม่มีใครรักหรอกไม่จริงจริงเอามาช่วยด้วยเอาไม่เอาไม่ใช่เอามาเราคิดว่าเป็นความตั้งใจของภูมิกับถ้าดูจากเสื้อผ้าหน้าผมและลักษณะการพูดจาสิ่งที่พูดออกมามุตตาตอนเด็กได้รับการยกยอนะปอปานคือหน้าตาน่ารักกว่าแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบคือ
อาจจะไม่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะนางก็มีแววร้ายจิกกัดพี่แต่ว่าหมายถึงว่าพ่อแม่ชอบว่าลูกน่ารักก็อวยลูกคนนี้แต่เกิดอะไรขึ้นพอโตมาปุ๊บกลายเป็นว่ามุตตาโดนด่ามูนินโดนอันเนี้ยที่ละครยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าระหว่างทางแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่ทำให้มุตตาไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์ซึ่งอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปและต่อมาเราก็มาดูว่ามุตตาแรงนะในโมเมนต์ที่นางตัดสินใจว่านางจะต้องมากรุงเทพไปชมสิ่งที่พูดกับแม่นะจ๊ะแกดูนะนางลินนี่นะมันจบแค่ม.6 แต่มันรู้จักใช้หน้าใช้ตาทำเงินได้เป็นล้านทั้งที่ความจริงเนี่ยมันไม่เห็นจะสวยสะอะไรเลยนางลินคืออีกคนนึงเป็นเพื่อนในตลาดแกทุกทีก็หนูไม่ชอบนี่ค่ะแม่แล้วทำไมเมื่อก่อนแกชอบล่ะตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่โอ้ยพอโตก็เลยอายนมอายต้มกันเหรอโอ๊ยมีดีไม่รู้จักใช้หนูเพิ่งได้รับจดหมายจากกพ.ค่ะมีตัดข้ามมานะว่างให้หนูไปรายงานตัวที่กรุงเทพเออเหรอเดี๋ยวดูสิลูกตายแล้วมันจะได้เงินเดือนเงินดาวกี่สตางค์กันฮะแม่ก็ยังมีความแรงต่อเรื่องไปแล้วก็มีขึ้นเงินเดือนนะคะแล้วงานที่ไลน์เนี่ยทำยังไงกันไม่ว่ายังไงหนูก็จะไปค่ะนางดูมีปมนะนางดูมีคนมีปมแล้วดูเก็บกดใช่ดูแค่ตาเวลาเล่นอะไรก็รู้คือไม่ได้เล่นใสอ่ะไม่ใช่บอกอุ้ยได้ทุนกพ.มาเดี๋ยวไปทำงานดีกว่าแม่ไม่ใช่ยังไม่ได้ว่าอยากไปเพราะอยากทำงานกพ.นะแค่อยากไปจากที่นี่ให้พ้นจากที่อะไรอย่างนี้ถูกแต่ฉากต่อมาที่จะให้ดูต่อไปนี้แหละที่เป็นฉากที่ทุกคนดูเห็นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยนี่แหละผิดจากที่ฉันคาดหวังไว้ผิดจากนุ่นก็คือความเคลิบเคลิ้มของมุตตาตอนที่โดนผอ.ใช่ไหมใช่ไปชมเลยผอ.แอปว่ารถเสียเห็นแล้วแล้วก็มาค้างกันที่บ้านหลังหนึ่งที่มาเป็นประจำเนี่ยที่เป็นแผงของผอ.เป็นแผงผอ.ทุกอย่างทุกเม็ดแล้วก็จูบพี่คิดว่ามุตตาหลับแล้วแต่คนดูก็จะเริ่มเห็นว่านางยิ้มนางขยับนะพอบอกว่าวันแรกยังไม่อยากให้ไก่ตื่นบางๆไปก่อนให้กูได้คิสนี่น้ำตื่นตาคนดูช็อกสิงมากแฮะคนดูช็อกเพราะว่าคือนางรู้อยู่แล้วพอมีเมียมีลูกแล้วและการที่นางยิ้มอย่างเงี้ยแสดงว่าแฮปปี้ใช่นางแฮปปี้ที่จะเป็นน้อยนางโอเคเบตงโชว์พี่โอปอตั้งเซตัสด่านางเลยวันนั้นว่านางมุตตาหล่อนเต็มใจใช่ใช่นี่ไงดูดิมีการจับนี่ด้วยแบบนี้นะแค่นี้พอคลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันนะจ๊ะทีนี้แต่ว่าต้องบอกพอมีประเด็นนี้มาคนดูถามต่อเอ้านางมุตตาจ๊ะสมยอมขนาดนี้แล้วพี่สาวจะมาแก้แค้นทำไมอันนี้จริงๆแล้วเวอร์ชั่นเก่าเราก็จำได้นะต้องติดตามแล้วดูดีๆมูนินไม่ได้มาแก้แค้นเรื่องประเด็นนี้หรอเขามีมูนินเองก็มีปมในใจที่ว่าทำไมต้องมาแก้แค้นให้น้องสาวไปแล้วละครเรื่องนี้มันแบบว่าต้องดูจริงๆนะข้อมูลอะไรอย่างนี้นะข้ามจากฝั่งมุตตามาดูบ้านของพี่ธัญญาบ้าง เราชอบฉากเปิดตัวฉากนี้ของบ้านพี่ธัญญา บ้านในความแบบโกลาหลวุ่นวายโอลมานฉากนี้ยาวประมาณ10กว่านาทีเนี่ยนะเราก็ตัดมาไม่รู้ว่าจะให้ดูได้มากน้อยแค่ไหนจ้ะคือมีวิธีการเล่าเรื่องที่โอเคไม่ได้แปลกใหม่แต่ว่าวอร์ดดิ้งอะไรมันดีจังเลยไปชมนะไปดูครับบ้านแสนสุขเรามีด้วยกัน5คนนะคะคุณเจนพบเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกองฉันจองลูกชายนะตัวเล็กๆสาวนะก็ทำธุรกิจอสังหาเด็กวสวด้วยค่ะเล็กน้อยอะค่ะแค่พอค่ากับข้าวเล็กๆน้อยๆนะคะพอเพียงพอเพียงค่ะคุณมีคาเวียกับโครงการทุกวันน้องสาวน้องสาวน้องสาวกับแม่ดิฉันมีปมด้อยเรื่องเรียนน้อยนะคะคุณพ่อเสียตอนเรียนปี2ดิฉันก็เลยตัดสินใจออกมาเพื่อช่วยคุณแม่ทำธุรกิจนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็เจอคุณพงษ์แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันนะคะคือตอนนั้นผมเพิ่งกลับมาจากโรงแรมป้าแต่ที่ต้องออกเพราะท้องคุณต้องไม่ใช่หรอชอบที่คนชายไม่แคร์ว่าสื่อแถวนั้นคนรู้คุณนภาท้องใช่ไหมก็เส้นเลือดแตกเลยแต่ก็อยู่มาตั้งแต่9เดือนนะจนคุณต้องคลอดนั่นแหละถึงได้ตายทั้งคุณเจนพบเนี่ยคุณนางเก่าสังเกตปากพี่ดีนะเขาเล่นเป็นคนที่ไปร้อยไหมวะเขาเลยจะขยับได้แค่นั้นเหมือนพี่ตุ้ยอ่ะนางเก่าแม่ก็ตระกูลพ่อค่ะแกอย่ามาทำเป็นเข้าข้างหน่อยเลย
แค่นี้แค่นี้เป็นออเดอร์ให้ไปชมใครอยากชมเต็มๆไปดูย้อนหลังได้แล้วจริงๆคือมันดีอันหลังสุดเมื่อกี้อ่ะคือจะเห็นเลยว่าลูกชายอ่ะก็ด่าพ่อลูกสาวก็ด่าแม่เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าแบบลูกชายเกลียดพ่อแล้วลูกก็จะเป็นลูกสาวก็มีปมกับแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวข้ามไปเรื่องผอ.บ้างผอ.นี่เขาต้องเซตว่าผอ.เป็นคนเจ้าชู้มีเซ็กแอปเพลหรือว่ามีคนบอกว่าไม่ชอบผอ.เวอร์ชันนี้เยอะเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแบบพี่ปี๊บไม่ดูเป็นเซ็กแอปเปิลไม่ดูเป็นเซ็กแอปเพลเออเราก็เอาจริงนะเราก็ไม่รู้สึกว่ามากขนาดนั้นใช่ไหมแต่ละครก็พยายามให้เห็นว่าเยอะมีเซ็กแอปเปิลเยอะถึงขนาดมีฉากนี้มาให้เห็นเลยนายไปดูปี๊บยังไงคนใช้ของบ้านเพื่อนเป็นทอมฮะแข็งมาละแต่พอเจอผอ.ปุ๊บหวานเลย นั่งเป็นทอมปลอมอย่างเงี้ยนั่งทอมสันเจิ้นฮะบอลละไปอ๋อฮะไปฮะไปละฮะแต่บางกระแสเขาก็จะชอบพี่ปี๊บนะว่าหล่ออะไรแต่ก็นานาจิตตังอันนี้แล้วแต่รับแก้ไม่ในความรู้สึกเราอ่ะพี่ปี๊บแบบไม่ได้ดูร้ายแบบไม่ได้ไลฟ์แบบว่าชัดออกมาเลยว่าแบบผู้ชายนี้เจ้าชู้มากจ้าก็ว่ากันไปจ้าป้าทางสามีแล้วต้องมาทางภรรยาโอ้โหเปิดตัวนบนภาเวอร์ชั่นนี้นะจ๊ะดวงสังหารเถอะเอาเลยว่าเป็นเบอร์เนี้ย ถ้าเปิดตัวมาด้วยเบอร์นี้ตอนเราอ่านบทเลยก็โอ้แต่เปิดมาเบอร์นี้เลยถ้าเปิดมาเบอร์นี้แสดงว่าต่อไปทำอะไรก็ได้แล้วอะ จะไปยืมปืนจากหงสะบัดลายมายิงก็ยังได้แล้วบาซูก้าอ่ะถ้าเปิดมาเบอร์เนี้ยนะจ๊ะไปดูหน่อยเขาจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยอันนี้เมียน้อยนะปีนหนีมาจากห้องปลาอย่างนี้เลยมีดูเสียงไม่พอนะแต่สังเกตระเบียงด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีจิกเรื่องระเบียงนะความสูงความต่ำหรอไม่ไม่ห้องติดกันนะเหมือนเป็นโคนันนะดูไว้นิดนึงนี่เขาปีนจากห้องที่ปี๊บไปห้องเขาหนีไปดูดินั่งถึงลุกถึงคนมากเลยอ่ะใครมีน้องคนไหนจะมีหลบแบบนี้นี่แบบเพียงถูกนี่แล้วเมียน้อยก็ปีนจะปีนเข้าห้องถัดไปสูงจริงนะประมาณชั้น2นี่ก็ถ่ายแค่ชั้น2แหละถ่ายชั้น8ก็ไม่ไหวจะตามแล้วตามมาทันแล้วตามทันแล้วตามที่เขาเจอใครเจอใครเจอแก๊งขายของคนสายเล่นไม่ค่อยดีนะจริงเล่นอ้วนๆนี่ดูนะเสร็จแล้วเขาวิ่งทะลุมาห้องนี้ซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องเป็นห้องผอ.แล้วบ้านมันหรือมันเป็นห้องมันเป็นระเบียงติดกันอยู่ด้วยอ๋อมันไม่ใช่ห้องเป็นห้องหนึ่งของก็จริงๆเขาก็คงแหมก็คงเหมือนไม่ได้อยู่ในซีนเนาะเขาก็ถ่ายคนละที่นั่นแหละหมายถึงว่าคนละตึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฉากนี้เกลียดมากฉากนี้ดีคนฟ้าเล่นดีดูนะจังหวะดีมากอันนี้คือให้รู้เลยว่าเมียแบบเมียหลวงเอาตายอ่ะเมียหลวงเอาตายถ้ารู้ว่าเป็นเมียน้อยเมียหลวงไม่แคร์สื่อใดๆไม่แคร์พวกนี้เลยพวกนี้ก็รับกรรมโบถอกไปเนี่ยเออสามแก๊งสามสี่สาวนี่เล่นดีนะในพันทิปก็เรียกว่าแก๊งขายของก็ขอบคุณในฉายาของแก๊งขายของนะประเด็นต้องจิกกันบ้างเรามีจิกมีชมสลับกันไปเนี่ยนะเขาเห็นแล้วว่าเมียหลวงเนี่ยเขามาเบอร์เต็มขนาดนี้เขาบอกว่าเลขาหน้าห้องนำทีมโดยอาตุ๋ยและพี่ดุดพี่เดือนเนี่ยนะก็จะต้องเป็นสาวที่เป็นเหมือนว่าทึนทึกนิดนึงแบบว่าไม่น่าสนใจไม่ดึงดูดเพื่อจะให้ผอ.ไม่ต้องมายุ่งอะไรแต่ว่าหน้าห้องผอ.นั้นยังมีอีก2คน2หน้าคืออรพิมพ์กับทิพย์อาภาที่เราดูยังไงก็สวยดูยังไงก็สวยแต่ผอ.ไม่สนใจไม่แคร์เรื่องก็เลยให้เหตุผลไว้แค่นี้เพราะอะไรไปดูขนาดนั้นเลยเหรอคะบ้าแต่ที่จริงฉันก็สวยนะแต่คนมองไม่ค่อยเห็นความจริงอ่ะดีนี่ก็พอสวยอยู่หรอกแต่ว่าซีดมากไปซูชิค้างตีสุดฤทธิ์แล้วผ่านไปคือเรารู้สึกว่าน้องสองคนนี้เอาจริงๆเราว่าเข้าไข่น่าดึงดูดนะก็ทั้งคู่นะเขาไม่ได้น่าเกลียดอ่ะคนซ้ายก็แบบว่าดูแบบว่าฮอตฮอตสาวฮอตแบบว่าฮอตชิคขวาก็แบบก็มาดามุตตาแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมถึงไม่ผ่านกบวของผอ.ก็ไม่รู้ก็ผอ.เลือกผอ.อาจจะเลือกด้วยอะไรอ่ะแต่อีกบทบาทหนึ่งที่ถูกพูดถึงเหมือนกันพี่แจงจิตอาตุ้ยตุ้ยเวอร์ชันก่อนเล่นเป็นทิพย์อาภาบ๊อบเมื่อกี้นะนางเปลี่ยนบทเปลี่ยนบทเรื่องเดิมมาเป็นพี่แจงจิตแต่ว่าก็มีคนบอกว่าอ้าวพี่แจงจิตเขาต้องนิ่งๆไม่ใช่หรออันนี้ก็อยู่ที่การตีความของนักแสดงและผู้กำกับร่วมกันพี่แจงจิตเวอร์ชันนี้ก็เลยออกแนวฮาตามภาษาอาตุ๋ยนะแต่เราชอบเวิร์ดดิ้งที่อาตุ๋ยพูดทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งใจทำงานในฐานะข้าราชการอ่ะไปฟังกัน3คลิปต่อเนื่องได้เลยจ้ะแม่
ศรีราษฎรเถอะนะคะแม่อรพินกำลังเดินเลยไปค่ะโสดแน่อรพินจ้าขอบคุณมากมากเลยนะจ้าที่เชิญมาร่วมนั่งโต๊ะทานข้าวด้วยกันเนาะครับทำงานสิคะทำงานสิคะอย่าลืมนะคะตระหนักไว้ด้วยว่าเวลาทุกนาทีคือภาษีของราษฎรนะคะสโลแกนนะเอาไปที่โต๊ะของตนสิค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้ประชาชนก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแล้วอย่าได้ซ้ำเติมเขานะครับช่วยด้วยทำงานจำนำราคาข้าวนะอย่าไปอิงประเด็นนั้นพี่ขอจิกเรื่องนึงได้ป่ะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะองค์กรรัฐบาลที่มียูนิฟอร์มที่เก๋จัดเยอะมากอันนี้มีคนพูดถึงเหมือนกันว่าไม่เหมือนยูนิฟอร์มจริงคือไม่เหมือนยูนิฟอร์มที่เราเคยเห็นเราเคยบอกไปแล้วว่ามันเอาของจริงมาไม่ได้แต่ว่าเขาก็เลยออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบนี้นี่แหละโฮสเทลเลยอ่ะอันเนี้ยพารากอนน่ะใส่แบบเนี้ยแล้วเก๋นะเขาอันนี้ชมกองถ่ายก่อนได้ไหมเขามีให้ครบเลยนะเอ็กซ์ต้าโดเดินผ่านมีให้หมดเลยนะขโมยไหมหน่อยสิวันหลังฮะขโมยไหมสักชิ้นเนาะมันดีมันสีดีอีกอันนึงทันไหมล่ะได้ไหมขออีกอันนึงทันเนาะอีกอันนึงก่อนปิดเบรกแล้วกันนะเจ้ากรรมนายเวรคือคุณพ่อพูดไว้ตอนเปิดเรื่องว่าเฮ้ยชื่อละครอีกเรื่องนึงเลยเหมือนชื่อใช่ไหมพ่อสวดมนต์อยู่แล้วก็สวดมนต์เราต้องทำไงครับพ่อมุตตาถาพ่อบอกว่าสวดมนต์แล้วต้องแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะลูกแต่ไปฟังซาวประกอบของคลิปนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือแรงเงาหรือเจ้ากรรมนายเวรไปฟังนะไปฟังพี่งัดสุพลมาเหรอเล่งเสียงนะมาสวดมนต์แล้วอย่าลืมแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะลูกโอ้โหดูหน้าพ่อแต่ก่อนที่จะแผ่เมตตาก็โอ้โหสิกรรมให้เขาด้วยโอ้โหสิกรรมให้กับใครเหรอคะโอ้โหสิกรรมให้กับคนที่เขาเคยทำไม่ดีแก่เราหรือเราทำไม่ดีแก่เขาไว้หรือเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเหรอตอนนั้นดูตกใจมากมีจริงจังหวะลับนี่แบบผลแห่งกรรมมันคือจังหวะของหนังผีอะแบบนี้เพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรก็น่าจะมีจริงเจ้ากรรมนายเวรคือผีที่ตามอาฆาตเราใช่ไหมคะน่ากลัวจังเลยอะเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวก็คือคนต่างหากเลยนั่นคือโรงแล้วอ่ะฝาโรงเปิดแล้วเมื่อกี้ถ้าเสียงขนาดนั้นน่ะแล้วมันถีบมันเกินไปอ่ะไม่ได้มีอะไรต่อถูกไหมไม่มีแล้วก็แบบแต่ตรงเนี้ยชอบว่าเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรของมุตตาจริงจริงถ้าสาวขนาดเมื่อกี้เนี่ยถ้าตัดมาอีกฉากนึงอ่ะต้องเป็นห้าสาวซิกเซนเดินมาแล้วอ่ะมุตตาบอกมุตตาพวกเราห้าสาวซิกเซนจะช่วยเธอเองแทงตัวเป็นเจ้าหมูก็รวมพลังให้อย่างนี้ประมาณนั้นแต่เดี๋ยวกลับมาขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะได้ก็ยังส่ง SMS กันมาได้นะจ๊ะว่าจะให้นักร้องคนไหนไปแสดงละครเรื่องไหนดีพี่มาพี่อ้อมเคยเล่นแล้วพี่มาพี่อ้อมเคยเล่นแล้วเล่นกันหมดแล้วนะผิดไม่ได้นะเมื่อกี้พี่ไดโนฟินยังไม่เล่นได้เดี๋ยวกลับมาอ่านกันกับเพลย์เมนต์จริงหน้าจอแป๊บเดียวจ้ะมาใหม่มาโอทีมีต้นรับนี่ในฝั่งนู้นกำลังคิดจะติด Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอะไรอยู่พอดีเลยอ่ะพี่ดาวโปรแล้วขอติดหน่อยนะเขาบอกว่าอยู่หมัดเลยนะบอกว่าโปรเนี่ยเร็วมาก10เมก590บาทนะจ๊ะพิเศษให้เรามั้ยล่ะถ้าพิเศษให้เราพูดทั้งเบรกไม่พูดถึงละครเลยมาเลยแล้วครับจ๋าแล้ว SBS แซ่บเหลือเกินอันนี้ก่อนเลยมั้ยอันนี้ก่อนเลยส่งมาว่าอันนี้นะอ่านตามที่เขาพิมพ์มาเลยนะอ่านสักหัวข้อก่อนไหมให้นักร้องคนนี้วางไมค์แล้วไปแสดงละครเรื่องนี้ประพบพรวงประดู่อยู่พระราม2ประพบพรวงประดู่อยู่พระราม2ปิยชาติทองอ่วมอยู่ลาดพร้าว1จักรพันธ์ตันทัศนะอยู่ลาดเทวีพระบรีซอย5เพื่ออะไรไม่รู้ฉันถามหน่อยคนนี้เพื่ออะไรประกาศตามหาญาติหายแล้วหรืออะไรเออส่งมาผิดหรือเปล่าผิดแบงค์อันนี้ดีแต่รอเขาอีกแล้วอ่ะคุณเต้นนารารักต้องเล่นเรื่องนี้เลยหลักต้องอ้วนพี่สมบทบาทมาใช่หรอย่าอ้าวน้องใบเตยอาสยามเล่นเรื่องนี้ระบำดวงดาวจัดมาเลยหวานหวานมาเลยเหมือนกับคนนี้ใช่ไหมพี่อะไรนะใบเตยใบเตยอาสยามเล่นกระบงบานขาสั้น เข้ากับชื่อเรื่องมากให้อาอีทวงฟลายเล่นเรื่องหลวงตามหาชนแฮปปี้ไม่ต้องเสียค่าทำเอฟเฟกต์ไม่ต้องโกรธใดๆอ้าวพี่ป๊อปโปเตโต้เล่นเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรอันนี้สมเหตุสมผลเพราะว่าในเรื่องเนี่ยพระเอกเป็นนักร้องอยากเห็นเรื่องนี้จริงๆพี่มัมลาคอนิกจ้ะเล่นรอยไหมเป็นผีอีเมยโหลองนึกว่าพี่มัมเป็นผีมากเลยอ่ะโอ้พี่มัม
็นเบอร์ที่น่ากลัวมากอ้าวนี่พี่แก้มไม่รู้แก้มไหนแก้มเดอะสตาร์มังแสดงเรื่องป่านางเสือมีผีสิงด้วยมีเขาเหมาะดีนะฮะและมีนี่พี่ปานธนพรไม่เคยเล่นละครทีวีนะให้เล่นเรื่องเมียหลวงน่ะมากับคนนี้เลยเล่นเรื่องแรงเงาแสดงว่าพี่ปานคือพี่ปานจะร้องเพลงเป็นตัวแทนแบบเมียหลวงตลอดร้องด่าเมียน้อยตลอดถ้าเล่นก็คงถ่ายทอดอารมณ์แบบบทบาทได้แบบแซ่บนะนะนี่มีพี่ตูนบอดี้แสลมธรณีนี้นี้ใครครองจ้าตูนไม่ทำไรไม่ไหวถอดเสื้อทำไรตลอดไงเหยียบลำโพงข้างหนึ่งยังส่งกันมาได้อยู่นะฮะพี่เมียเป็นวักจำได้ข้อความ480-2200นะจ้ามาแรงเงาที่มาแรงเงาต่ออีกเล็กน้อยมาที่เวิร์ดนี้เราข้ามไปหนึ่งข้อแล้วจ้าทีมงานเวิร์ดนี้ที่เขาก็ฮือฮากันเป็นเวิร์ดของเมียหลวงพี่ธัญญาแซ่บทุกคนขึ้นโคนในเฟซบุ๊กเต็มไปหมดเลยเขาก็พูดถึงว่าแบบเขาคุยกับน้องสาวว่าน้องพี่อ่ะผัวพี่อ่ะเขายังมีเมียเล็กเมียน้อยหรือเปล่าธัญญาหรือว่าคุณประภาก็ตอบแบบนี้จะไปชมคำตอบคือผัวพี่ไม่จริงอย่ะตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยนะผัวพี่ด้วยอีดอกส้มดอกชมพูจ้ะไม่มีโอกาสนะสิพี่ก็เล่นวางกับดักวางสายสื่อว่าซะขนาดนั้นน่ะดอกส้มอีดอกส้มยังเข้าใจดอกส้มนี่ก็อาจจะเอามาจากดอกส้มสีทองแต่พอปะที่อีดอกชมพูปุ๊บก็สีส้มกับสีชมพูจะเป็นสีใกล้เคียงกันหรือเปล่าตามหลักศิลปะไม่ถ้าส้มมันต้องไปที่โอโรสก่อนปะเรามันก็พยายามแถไปงั้นแหละไม่แล้วมันมาจากปากคุณธัญญาเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนะแต่ว่าตามนั้นแหละมั้งพี่ธัญญาให้สัมภาษณ์แล้วว่าทุกอย่างเล่นไปตามบทที่เขียนนะคะอันนี้คอนเฟิร์มเห็นในบทเขียนอย่างนี้บทเขียนอย่างนี้จ้ะมาที่แก๊งขายของในออฟฟิศจะว่านางดีอะไรล่ะไปชมนางนะอันนี้เอามาด่าตัวเองเลยด่าไหนนางทำงานราชการกันนะไหนดูผมนางนะแถลงข่าวด่วนค่ะคนใหม่นั่นใครอะคะมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพลย์บางอยู่นิดนึงนะแล้วทำไมคุณกิตต้องพามันไปด้วยเนี่ยแต่ผิวหน้าเนียนเนียนนะครับสงสัยจะได้เต็มได้ไหมเต็มได้ไหมมีลายของพวกเราซึ่งมีส่วนผสมของลูบลักโอยและมหาดราคาย่อมเยานะโลละ250นี่หยุดเลยนะอย่าเพิ่งขายของนี่มันเป็นใครอะคุณสิทธิ์ชีเป็นใครอะผมไม่รู้หรอกครับแล้วดูผมประสิทธิ์ชัยด้วยยังไงเนี่ยของใหม่มันย่อมดีของเก่าเจ๊นั่งหนังหน้าเจ๊นะกระดาษทรายเบอร์ศูนย์มาแล้วครับไม่ต้องใช้โอบักโอเลยหรอกครับตัวอะไรโอบักโอยดีมากเลยวันนี้ต้องมีกระดาษทรายเบอร์ศูนย์มาด้วยครับคุณปรีมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีระเบียบขนาดไหนหรือเปล่าในเรื่องของทรงผมเอาง่ายๆถ้าเปลี่ยนที่นี่เป็นบริษัทเอกชนจะไม่มีใครว่าเลยเออแต่ถ้ามันยังยืนพื้นว่าเป็นรัฐบาลราชการเออราชการด้วยแบบนี้ไม่มีทางถูกเป็นราชการที่ทันสมัยเอาหัวก้าวหน้ามากทั้งผู้ชายผมยาวผู้ชายผมทองผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงปากจ้าสยายจ้าปากเข้มไม่มีทางที่เป็นราชการเมืองไทยนะถูกนะเห็นไหมแล้วก็จิกนะแล้วก็เปลี่ยนสิฮะเปลี่ยนไม่ทันแล้วใช่ไหมฉันถามเขาว่าต้องพ่นไหมเขาบอกไม่เป็นไรอ๋อเด็ดว่าเราจะไม่พูดเบื้องหลังไงแต่ประเด็นของวีกิตสุดท้ายแล้วสำหรับแรงเงาเขาบอกว่าในเรื่องเขาบอกวิวีกิตเนี่ยเล่นเป็นเด็กเส้นมากเลยนะเพราะว่าแบบเป็นหลานผอ.ก็คือพี่ปี๊บเนี่ยนะคุณเจนพบเนี่ยแต่ว่าละครก็ยืนยันให้เห็นว่าวีกิตหรือน้องเคนภูมิเนี่ยเป็นเด็กเส้นจริงๆอ้าวเหรอเด็กเส้นเบอร์เต็มเลยไหนทำไมไปดูว่าเด็กเส้นยังไงจ้ะชมจ้ะขับรถมาทำงานรถก็รวยนะเอาไม่ว่ากันบ้านรวยรวยแล้วสิเป็นพื้นไหมพื้นเป็นสีอะไรสีแดงค่ะแล้วห้ามจอดเลยนะแต่จอดแล้วไม่ได้จอดชิดริมฟุตบาทด้วยนะเราก็ดูว่าจอดส่งเฉยไม่จ้ะผอ.ยังต้องเข้าซองเนี่ยผมมาทำงานแล้วนะแต่หลานผอ.จอดหน้าปากทางอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เดินไปทำงานรถห่างจากฟุตบาท2เมตรครึ่งซึ่งไม่ต้องแคร์ด้วยว่าใครจะมาจอดต่อทำงานต่อหรือเปล่าไม่ต้องแคร์ว่าเป็นข่าวแดงด้วยไม่เพราะว่าเดี๋ยวจะสักพักนึงจะมีพนักงานรับรถมาขับรถจอดแต่ผอ.ต้องเข้าซองนะใช่นี่แหละเด็กเส้นของจริงนะจ๊ะโอเคร้อนแรงร้อนแรงแรงเอาร้อนแรงมาที่ป่านางเสือ2กันบ้างอันนี้ก็ได้ข่าวว่าแซ่บไม่แพ้กันอาทิตย์ที่2ยังทำพี่แฮปปี้ไม่มีดรอปพูดได้แค่นี้จ้ะเอฟเฟคไม่เคยดรอปคิวบูไม่ดรอปเต็มตลอดคือปกติเวลาละครมันชอบแบบเปิดฟอร์มดีแล้วสภาพมันจะแผ่วอันนี้มาเต็มตลอดนะฮะอ่ะสังเกตสังกาก่อนจำได้ไหมว่าข่าวที่แล้วเราเคยพูดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแอคชั่นแฟนตาซีผสมกุ๊กกิ๊กใช่เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างความกุ๊กกิ๊กจริงๆมันจะมีกุ๊กกิ๊กระหว่างพระนางสองคู่นี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ให้ดูกุ๊กกิ๊กระหว่างพระบ้างผู้ชายเป็นตัวละครที่คุณ
คุณเติ้ลธนพลนะกับคุณเขตฐานทัพนะมันจะชอบมีอะไรแบบเนี้ยระหว่างฉากต่อสู้เสมอไปดูฉากนี้เป็น2ตอนที่ฤทธิชัยกับพิชาติเนี่ยเหมือนแบบกำลังเกี่ยงกันว่าใครจะออกไปเจอศัตรูก่อนมาดูวิธีการพูดจาของเขาแล้วดูการใช้ซาวประกอบพระๆนะพระๆไปจะคิดออกมั้ยเอางี้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยแก no 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 อ่ะเกี่ยงกันคราวนี้ถ้าแกฉันไม่ยอมเป็นตัวล่อแล้วเกี่ยงกันจะออกไปก่อนฉันก็จะบอกว่าฉันจะให้แกเนี่ยยิงสกัดพวกมันแล้วฉันเนี่ยจะออกไปเป็นตัวล่อพอมันยิงฉันแกก็วิ่งไปทางนึงงั้นก็แล้วไปเอาเพื่อนเฮ้ยมันเจอที่รถไปจะไปมั้ยอีกบ้าเอ้ยพร้อมดิไอ้ลุยแกแน่ใจนะว่าแกไม่อยากออกไปก่อนออกที่หลังเนี่ยมันจะออกลำบากฉันเป็นห่วงแกห่วงเออชอบยิงกันแบบอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะยิงกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะแต่ก่อนหน้าก็จะมีแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วอย่างนี้ก็ดีนะทำให้ละครไม่หนักเกินไปเพราะบูเขาจะบูจริงจังใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัวละครที่เขตคืออภิชาติเนี่ยเขาจะจักจักจั่นเนี่ยเขาจะได้กันหันนี้หันนี้หันนี้ตลอดเวลาอ่ะมาอีกอันนึงที่ชมนะเรื่องอันนี้จะชมเรื่องจินตนาการของเรื่องมันไปที่สุดเบอร์จริงๆเลยคืออภิชาติกับฤทธิชัยเนี่ยก็คือคุณเติ้ลกับคุณเขตเนี่ยโดนยิงอย่างที่บอกเขาที่แล้วว่านางจะโดนยิงแล้วนางจะได้รับพลังซึ่งทำให้นางเนี่ยอยู่ในแก๊งป่านางเสือได้อย่างเต็มภาคภูมิไปดูแหล่งที่มาของพลังนะชื่อว่าถ้ำพระภิกษุไปดูครับถ้ำพระภิกษุไปดูนี่คือร่างของสองคนที่โดนยิงจะเห็นนะว่าไม่รู้แล้วว่านี่คือโลกไหนนี่คือกระสุนที่โดนยิงสามารถบลุดออกบลุดเหรอบลุดออกเห็นไหมบลุดไม่ผ่านยังไงบลุดแล้วหรือเปล่ามาแตะต้องไม่ได้ด้วยยังไม่หายสมบูรณ์แบบ 100% มันคือที่สุดของจินตนาการแล้วว่าตอนเนี้ยชาติจนกว่าจะปลอดภัยก็จัดเต็มเลยว่ามันมหัศจรรย์ไงไม่แล้วจะบอกว่าแล้วคือถ้ำเนี้ยคือพี่คิวเอ๊ะมันเป็นถ้ำที่แบบพิเศษที่แบบใครก็คือใครก็เข้าได้ถ้านางเสือพาไปเข้าอ่ะอ๋อเหรอแล้วถ้านอนลงไปในนี้เมื่อไหร่แล้วพอได้รับนี้ขึ้นมานางก็จะมีพลังเต็มแบบก็เป็น X-Men ขึ้นมาใช่แล้วมีคนนึงที่เป็นแฟนของไผ่เท่าที่จำชื่อไม่ชื่อแก้วหรือสักอย่างเนี่ยที่เล่นโดยน้องที่เขาเคยเล่นไอ้เนี่ยคุณยายอ่ะแต่คนที่อยู่ซ้ายมือสุดของคนกันตนาเลยนะที่เป็นแฟนจอมใช่เขาก็จะได้แบบอันนี้ส่งของไอ้นี่มาด้วยคือแค่ใครโดนละอองนั้นน่ะนางจะได้แล้วเราได้ไหมเราดูอย่างนี้เราจะได้ไหมอยากได้มากอยากได้ละอองทิพย์ทองคำมันมากเลยอะถ้าไม่อยู่ที่ไหนฉันอยากได้มากนะอ๋อน้องเตยอรัชมนจำชื่อได้ละเราก็ได้ด้วยอ่ะโอเคอีกอันหนึ่งจิกละสั้นเบาๆใสๆจริงๆชอบเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาดูชื่อแผนการร้ายของกองทัพ Black Evil นะว่าเขาใช้ชื่อแผนการอะไรในการจะยึดครองโลกเดี๋ยวพอสนะทีมงานเตรียมพอสนะไปดูกันอันนี้เป็นตอนที่นางเสือทั้งสองคนเข้าไปหาข้อมูลนะจ๊ะไปดูกันหน้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวที่มาเจอละแผนการทั้งหมดของพวกมันเดี๋ยวพอสนะเดี๋ยวเตรียมพอสนะซูมได้ไหมอ่ะคือถ้าในนี้มันจะอ่านไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะซูมไม่ได้มันเขียนว่าฉันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเพราะฉันใส่ตาสั้นอ่ะเธอจำไม่ได้เหรอมันจะพี่ต้องอ่านในเนี้ยเอาตายละมันเขียนว่าแผนอะไรอ่ะอ้าวนี่แผนปกครองประเทศด้อยพัฒนาทั่วโลกโอ้ตายแล้วใช้นามขยายนามเยอะจริงคือฉันบอกเออใครเข้ามาเขาก็รู้หมดแล้วมึงจะก่อการร้ายอ่ะช่วยมีโค้ดลับอะไรหน่อยได้ไหมไม่ต้องเขียนตรงขนาดนี้อ่ะอีกอันนึงอันสุดท้ายละไลละครเรื่องนี้ใช้เอฟเฟคใช้ CG เยอะมากในการทำทุกอย่าง มีอันเนี้ยที่พี่ไม่แน่ใจคือครั้งแรกที่เห็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำหรือเปล่าจ้ะแต่พอดูดีๆพี่ว่าทำแต่ไม่แน่ใจว่าทำไปเพื่ออะไร ไปดูฉากนี้กันจ้ะเป็นหมู่บ้านนึงเนี่ยเดี๋ยวพอสนะเดี๋ยวพอสนะพอสเนี่ยอันนี้ตอนปิ่นอนงก็มีเหรอที่คุณใหญ่พาน้องมีนไปดูไงอ้าวน้องใช้อันเดียวกันเหรอเป็นแบบนี้เลยแล้วเพื่ออะไรอ่ะไม่จำเป็นเนาะจริงๆคือต้องการเนี่ยว่านั่นคือยอดเขาปูซานหรืออะไรถ่ายแคบก็ได้ถูกไหมใช่หรือว่านี่เขาถ่ายในโรงถ่ายก็ไม่นะไม่ดินข้างนอกมันก็เป็นดินทุกอย่างปกติหรือว่าข้างหลังมันไม่สวยงามเป็นไปได้หรือข้างหลังเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปได้มีโรงงานมีปล่องไฟอยู่
ซึ่งเขาต้องใช้พื้นที่ในการขึงบูสกรีนใหญ่มากใหญ่มากใช่หรือเขาไม่ขึงเป็นจังหวะที่ฟ้าเป็นสีฟ้าพอดีมันสวยงามมากมันคือภาพวาดอันนี้โอเคโอเคอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยมาอ่ะยังอยู่กันที่ช่อง7ตะวันทอแสงที่ชนิยันวาอันนี้โดมมาก่อนลำธรรมดาก่อนโดมยังผมเต็มอยู่จ้ะต้องบอกอย่างที่เราเคยบอกว่ารัศดาหรือว่าน้องใหม่ดาวิกาสวยจริงๆเรื่องนี้สวยมากสวยมากอ่ะเรามีภาพนิ่งมาให้ชมกันต้องขอบคุณภาพจาก pantip.com ห้องเฉลิมไทยนะจ๊ะภาพแรกจากคุณพรามไทม์เขาจะไปเดินแบบอันนี้งานเครื่องเพชรงานเครื่องโปรโมทจำได้สวยอีกภาพนึงนะขออ่านชื่อคนโพสต์ภาพก่อนนะจ้ะชื่อจากคุณพระคพงษ์เถลิงยศสามีคนกลางของพันนี่คือคนโพสต์ชื่อคุณพันนี่แต่เขาจะต้องเขามีสามีหลายคนตามแล้วแต่ว่าละครเรื่องไหนฮอตคิดอยู่ช่วงนี้สามีเขาก็คือคุณพระคพงษ์หรือพี่โดมอีกภาพมาได้เลยนะจ๊ะนี่เครื่องเพชรเป็นแบบหลายดูภาพซ้ายล่างนะจริงๆถ้าเป็นภาพยืนพอดีหาไม่ได้ถ้าเป็นภาพยืนจะสวยมากจริงๆจะเหมือนชุดของเพเนโลเปครูซที่ใส่ไปออสการ์อ๋อแล้วข้างล่างมันจะเป็นแบบว่าฟูฟูฟูอย่างนั้นแล้วน้องใหม่ก็สวยนี่ในเรื่องน้องใหม่เป็นนางแบบเหรอไม่เป็นมัณฑนากรแต่ว่ามาเป็นนางแบบรับเชิญเพราะว่าพี่โดมออเดอร์มาโดยเฉพาะก็เลยสวยแล้วน้องก็ทำได้ดีนะจ๊ะอีกคนที่สวยไม่แพ้กันก็คือน้องคัพเค้กไหนแสดงโดยน้องเกดนะก็เป็นดาวรุ่งของค่ายโพลีพลัสเลยล่ะใช้คำใหม่สิสวยใช่ไหมสวยไปดูสวยแบบไหนต้องไปดูกันคัพเค้กจ้ะนี่ไม่ใช่แบบอันนี้ไม่ใช่อันนี้ขนมขนมถ้วยพี่แกรถไม่ดูแค่นั้นแหละวิธีการกินตัวที่ไม่ให้ปากมันเลอะวิธีการกินขนมแบบไม่ให้ปากเลอะเดี๋ยวเขาเก่งสอนหน่อยหน้าที่อยู่ดีๆนะคะปากมันต้องเจอแบบนี้พี่น้องก็คือเหลืองเหลืองเอาไว้ไม่เจออยู่ก็ติดแน่ค่ะพี่รอดน่าเกลียดอ่ะนี่รถต้องทำอย่างนี้จริงๆทำดิตอนนี้ไม่ซื้อคนขายก็ยังบอกเลยว่าทำแบบนี้มันจะอร่อยขึ้นพี่แก๊ปแบบหัวเราะจริงมากเลยหัวเราะจริงเถอะถ้าเจอน้องเกดมาเบอร์นี้นะคนหัวเราะเรียวมากก็กล้าเล่นน่ารักเป็นตัวสีสันแล้วทำหน้าที่ได้ดีนี่น้องเกดเป็นแฟนรายการเรานะจริงเหรอหนูอยู่พะโล่หนูสั่ง SMS มานะว่าหนูดูอยู่แต่ว่าไม่ต้องบอกว่าอยู่พระราม2นะมาฉากต่อมาของเรื่องอันนี้เดี๋ยวมีพอยต์นะจ๊ะทีมงานเป็นฉากที่คุณพระคพงษ์อ่ะเขาจะต้องการง้อรัศดาก็เลยทำอาหารมาให้ยังเกี่ยวกับเรื่องการกินข้าวเห็นไหมทำอาหารมาให้เสร็จปุ๊บเป็นอาหารที่รัศดาชอบกินแต่รัศดาก็บอกเอาอะไรเนี่ยผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยแล้วไปดูคุณป้าที่อยู่ด้วยกันในบ้านพักเนี่ยว่าคุณป้าให้มุมมองยังไงแต่ประเด็นที่เรารู้สึกเอ๊ะมากตอนดูคือคุณป้ามันใช่เวลามาให้มุมมองไหมเอาไปดูนะเดี๋ยวเตรียมพอซะจ้ะจ้ะคือลงเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเรียกเวียงเวียงนะความไม่แน่นอนมันอยู่ในทุกที่ทุกคนถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราก็จะไม่ยึดติดกับมันแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันขณะเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างมีสติเราก็จะเข้าใจพอสั่นจ้ะคือเราดูปุ๊บรู้สึกว่าถ้าจบแค่ประโยคแรกโอเคใช่เมื่อกี้เราจะพูดว่าถ้าท่านโอเคแล้วเป็นคนปกติพูดกันเยอะมากนี่จบอีกนานมากกว่าจะจบอีกแป๊บนึงแต่เราดูแล้วก็เฮ้ยคือละครสอนอะดีแต่สอนให้เนียนได้ไหมแต่อย่ายัดแต่พอดูต่อไปโอเคถ้าจบแบบนี้โอเคดูต่อไปแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีของน่ากินอยู่ตรงหน้าเราเลิกพูดอะไรที่มันคมๆเถอะทำลายจะไหลแล้วจะมีจิกตัวเองปิดเขาเล่นตัวเองเขาเล่นเองอย่างเงี้ยคนจะโอเคว่าอ๋อก่อนหน้ามันเป็นมุกเป็นมุกไปนะจ๊ะมาอันสุดท้ายแล้วกันนะก็คือเรื่องของโทรศัพท์จ้ะเป็นคลิปสุดท้ายของตะวันทอแสงครับผมอันนี้เราต้องบอกว่าหลายคนที่ใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อนี้พูดชื่อยี่ห้อได้เนาะได้ไหมไม่เป็นไรไปดูแล้วกันดูในนั้นคือบางคนปิดเสียงไม่เป็นนะเวลามีสายเข้าแล้วไม่อยากรับไปดูว่านางเอกก็ปิดเสียงไม่เป็นจริงเหรออืมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปิดเสียงปิดเสียงชื่อไฟล์ว่าปิดเสียงนะฮะปิดเสียงจ้ะอันนี้มาให้ดูกล้ามของนี่พระคพงศ์ก็โทรหาจ้ะพี่ธมดอหล่อมากหล่อมีเสียงเข้ามาติ๊งนิ่งงอนกันอยู่ไม่อยากรับไม่อยากรับสายหยิบขึ้นมาดูก่อนชื่อใครพระคพงศ์
คือตั้งไซเลนต์คือปิดเสียงให้มันไซเลนต์ได้นะแล้วก็ปิดเสียงไปเลยสายหน้าจะได้ไม่ต้องมีเสียงอีกเขาไม่ยอมนางเอกก็ไม่ยอมพระคพงศ์ก็ยังคีปออนคอลลิ่งก็คือยังโทรต่อไปคือมันไม่ธรรมชาติของมนุษย์ถูกมั้ยเออแล้วสาสุดท้ายก็เลยโอ๊ยอยากให้เสียงหายไปทำยังไงดีนึกได้อ๋อต้องทำแบบนี้คืออ่ะนี่ไงเสิร์ช Google แล้วปิดเสียงเครื่องนี้ทำยังไงนะพอพบคำตอบปุ๊บอ้าวหยุดทำไมเอาคลิปหมดเหรอเล็กกว่าถ้าทำให้ดูนางทำยังไงนางก็หยิบขึ้นมาแล้วนางก็คว่ำหน้าลงมันต่างตรงไหนกับการเล่นหรอคือถ้าใครใช้อะนะกดปุ่มเนี้ยปุ่มที่มันมีแค่2ปุ่มเนี้ยปุ่มบนเนี้ยมันก็จะไซเลนซ์ให้แล้วนะหรือนางไม่อยากเห็นชื่อพักพงไงแต่อยากได้ยินเสียงยิ้มยิ้มใช่ให้รู้เขาแบบคิดถึงเราอยู่นั้นผิดที่ฉันใช้บีบีเถอะเออใช้บีไม่งั้นใช้โทรศัพท์บ้านถูกแต่ถ้าเกิดจะใช้อินเทอร์เน็ตต้องมานี่เลยทำไมล้ำเป็นยังไงต้องขอบคุณใครจ๊ะพี่เต้นผู้สนใจดีในช่วงนี้นะ TOT High Speed นะจ๊ะเท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลกโอ้โหเท่าเทียมนั่นคือแบบจะได้ความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตเท่ากันหมดถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ถ้ำพระภิกษุนั้นก็ได้ความเท่าเทียมทั่วไทยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าแบบมาจิกกันต่อกับสุดท้ายนะฮะไฟมาและท่านชายในสายหมอกสายเอกนะฮะกันช่วงหน้าจิกหน้าจอจ้าช่วงที่4ของจิกหน้าจอนะจ๊ะมา SMS เลยอยากให้นักร้องคนไหนมาเล่นละครเรื่องไหนนะจ๊ะนี่เขาบอกว่าอยากเห็นแต่ทำไมตกฉันโดนคนด่าอ่ะตอนอยากเห็นคุณรุทเดอะสตาร์มาเล่นเป็นอโนไทยจากเลือดขัตติยาดีนะเออรุทเนี่ยใครเอาเขามาเล่นละครได้เก่งมากเลยนะอยากดูเหมือนกันนะฮะอ้าวพี่ตูนบอดี้เหมือนเดิมโอ้เยอะเนาะเล่นผู้ใหญ่ลีกับนางมาน่าจะหาเพราะว่าพี่ตูนโคมสุพรรณนะพี่ใหม่จะมาเล่นเรื่องแรงเงาเออแต่พี่ใหม่เล่นละครเยอะมากแล้วผิดแล้วนะจ๊ะอ่ะนี่คนนี้ไม่เคยเล่นแน่คุณสแตมของเราเดอะบอยส์ของเราเป็นโกโบริหน้าเขาเหมือนญี่ปุ่นแต่หน้าเขาเหมือนญี่ปุ่นแบบเขาน่าจะเป็นหมอมากกว่าเอออย่างนั้นนะโกโบริยังไม่ค่อยได้นะอันนี้พูดจริงๆแอคคาราบาวแอคคาราบาวเล่นขุนเดชเออมาทั้งแก๊งนั่นน่ะแก๊งคาราบาวนั่นน่ะพี่จิ๋วปิยนุชนะฮะก็คือจิ๋วนิวจิ๋วเล่นเป็นอีแพงในบ่วงเพราะว่าเสียงสูงมากเวลากรีดนี่ปกติเขาจะยังไงอีอบเชยใช่ไหมสิ่งสูงมากตัวประสานได้ป่ะลายประสานแล้วแบบอยู่ขึ้นนั่นอยู่มาข้างหน้าอันนี้เป็นการประสานงานนะไม่ใช่ประสานเสียงนะอ้าวแล้วนี่กล้ามาอีกนะกับสมทรงในละครเรื่องคำพิพากษาเออนางบ้าจริงคลิปซาทองเนื้อก้าวนะพี่แปมมี่เล่นดวงจันทร์ปฏิหาริย์เพราะนางเอกเนี่ยเป็นศิลปินนี่อันนี้ชอบยังไงแก้มเดอะสตาร์เล่นเรื่องข้าวนอกนาควรมากแคสติ้งเลิศมากอันนี้เธอเลิศอันนี้แล้วไม่มีใครฆ่านางได้จริงๆถ้านางได้เล่นเธอเลิศเออน้องแก้มที่แนะนำเลยหมดแล้วใช่ไหมจ้าโอเคโอเคมาขอผ่านกันจ้ากับละครเรื่องนี้เหลืออีกกี่นาทีคะไฟมานค่ะ7นาที6แล้ว6แล้วมาอันแรกไฟมานล็อตนี้จิกทั้งหมดค่ะไม่มีชมเลยค่ะเริ่มน่าเบื่อแล้วค่ะเออเหรอชอบที่ทุกคนจะมาเจอกันในที่ที่หนึ่งโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายสมมติฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตห้างเนี้ยทุกคนจะต้องมาหมดเลยเอออืมชอบอันแรกเลยจิกนะจ๊ะคุณสวงมาที่เพลงของเราบ้างคุณสวงในเรื่องรับบทเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมีสิ่งหนึ่งที่คุณสวงต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยคือลายมือจากไปเลยคุณสวงคิดถึงกันนารีคิดถึงกาวแล้วก็เลยทำ MV ประกอบเพลงคุณสวงก็เขียนความในใจ พอสเลยนี่อ่างไม่มีที่แล้ว นี่คือลายมือคือถ้าฉันเป็น ฉันต้องส่งคุณสวงไปอบรมการใช้ลายมือสำหรับผู้บริหารนี่เขาเขียนตัวแบบหัวกลมเลยนะคาตอนคือเข้าใจเลยว่าพอเด็กอยู่แล้วพอไม่ได้เผื่อที่อ่างเลยประเด็นต้องเป็นผู้บริหารนั่นจะเกี่ยวว่าทำไมต้องเธอทำไมต้องเธอโอเคอ่าต่ออีกอันนึงนอกจากคุณสวยต้องปรับปรุงเรื่องอะไรมือนะใช่ไหมคุณสวยต้องปรับปรุงเรื่องสมองของตัวเองทำไมอ่ะนั่งแบบคือนั่งนั่งเบลอได้ถึงจุดหนึ่งมากเลยไปดูฉากนี้แพ้ดูฉากนี้ดีกว่าคือจะบอกว่านั่งเมาแต่นั่งไปว่ายน้ำแล้วนะเส้นสั่งละนี่นั่งเจอสุขฤทัยมาโป้โลมปึ๊บสุขฤทัยนะเมื่อกี้ที่เราเห็นนางก็จะสามารถมองเป็นกันนารีได้เออเอาก็เขาหลงรักกันอยู่ก็จริงชีวิตคนเราเนี่ยมันจะเห็นเขาเมาเปล่าเขาเมาเปล่าคือก่อนหน้าเนี่ยดื่มเหล้าแต่นางก็ไปว่ายน้ำแล้วนะอ๋อแต่ว่ามันก็มีฉากที่นางเดินโซซัสโซเซมานอนอ่ะ
นี่เธอจริงๆเหรอกาเลรีโอเคตัดไปได้เลยพอครับไม่แต่ว่าในเรื่องอ่ะสักพักนึงอ่ะนางก็ยอมให้กันสุขฤทัยแบบจุ๊จี้เป็นกันในสักพักนึงแต่นางก็เอ้ยรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาโอเคท้ายสุดก็รู้สึกตัวไม่อีกอันนึงเป็นการยืนยันว่าโอ้จริงๆแหละสวงอ่ะถ้าเมานางจะเบลอจริงๆแหละมาดูฉากนี้กันเป็นการยืนยันว่าโอเคชิมที่เมาที่เบลอไปไปกินเหล้าไม่ใช่ฮะสวงเมาแล้วเบลอจริงฮะอย่าเพิ่งมาที่มายมนะฮะทีมงานอย่าเพิ่งตื่นเต้นขนาดนั้นสวงเมาแล้วเบลอจริงๆมาดูกันตอนนี้ทีมงานเริ่มเบลอจริงๆที่มาคือพี่นบพาสวงที่เมาๆเนี่ยออกมาแต่กันนี่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองเดี๋ยวฟังที่ตัวสวงพูดนะถ้าอย่างนั้นผมฝากด้วยนะครับปึ๊บไหวแน่นะฮะพี่นบผมยาวเร็วจังเลยคือเนี่ยสวงก็นึกว่าเนี่ยคือพี่นบแต่พี่นบผมยาวเมากันได้ขนาดนั้นเลยมามามาอีกอันนึงงั้นขอข้ามไปสุดท้ายกันนะทีมงานเผื่อเวลาไม่พอเดี๋ยวยกไว้ครั้งหน้าอันนี้เนี่ยทีมงานเปิดเสียงดังๆนะแล้วคุณผู้ชมฟังตามสิ่งที่ตัวละครพูดคือกันนารีกับท่านอารักษ์ไปอันสุดท้ายเลยนะฟังแบบทีละประโยคประโยคเลยเดี๋ยวเราจะแทรกถ้าที่จังหวะมันจะทำได้แล้วช่วยตัดสินหน่อยว่านางพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าอีสเราจะตั้งใจฟังนะไปดังๆนะฮะสุดท้ายนะฮะเป็นคอนโดของหนูอารักษ์บอกว่านี่คือคอนโดของหนูบอกสวงเอ้ยบอกกันหันมามองไม่เอาค่ะหนูไม่อยากได้คอนโดหนูไม่อยากได้คอนโดฟังประโยคนี้นะฮะจากนั้นหนูอยากได้หนูอยากได้ท่านค่ะหนูอยากได้ท่านมันเป็นของหนูคนเดียวฉันบอกแล้วนะรออีกแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ฉันซื้อคอนโดให้หนูหนูชอบไหมถ้าหนูไม่ชอบบอกฉันจะปรับเปลี่ยนให้อยากตกแต่งยังไงบอกถ้านารักซื้อนะทุกอย่างซื้อให้แล้วจะให้ที่นี่คือคอนโดของหนูใช่ไหมคะท่านอันแรกละที่นี่คือคอนโดของหนูหนูขอนะคะแต่ก่อนหน้ามึงบอกมึงไม่เอานะนะคะพอนี่ขออารักปุ๊บดูหน้าอารักนะเมื่อกี้บอกว่าจะให้เขาหน้าเหมือนแบบอ้าวไม่ได้อยากถ้าท่านไม่ให้หนูเนี่ยแสดงว่าท่านไม่ได้รักหนูจริงๆก็มาเลยจะให้เลยคือจะได้จ้ะเนี่ยเหมือนแบบก็ต้องจำยอมให้จะให้เขาแต่เริ่มฉากเลยใช่พังไปหมดเละไปหมดตะกะงงไปหมดของอีคู่นี้โอ๊ยฉันแบบเกิดอะไรขึ้นกับถ้าฉันเล่นซีนนี้ฉันถามผู้กำกับว่าตกลงหนูอยากได้ไหมใช่ตกลงกูอยากตกลงผมอยากให้ไหมแล้วมีใครทักสอบเอาก่อนน้องกล้องอ๋อเหรอไม่มีแล้วเนาะเอามาเดี๋ยวเลยมั้ยยังได้ได้อันเดียวขออันสุดท้ายเลยขอเด็ดๆขอเด็ดๆเด็ดๆนะติ๊งหน่องสุดท้ายเลยติ๊งหน่องติ๊งหน่องไปเข้าห้องน้ำติ๊งหน่องมีเรื่องอะไรต่ออ่ะไปเปิดเลยอันสุดท้ายของท่านชายในสายหมอกติ๊งหน่องมาแม่บ้านเข้ามาก่อนแล้วบอกว่าน้ำไม่มีน้ำไม่มีอ้าวทำไมอ่ะน้ำไม่ไหลเหรอน้ำไม่ไหลติ๊งหน่องที่เพิ่งเดินออกมาชุดเป็นอะไรเนี่ยนางมาดูลิเกเล่นที่โรงแรมติ๊งหน่องปวดคิสขึ้นมาแต่ห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำน้ำไม่มีจะไปดูว่าติ๊งหน่องทำยังไงนะแต่แม่บ้านล็อกประตูด้วยเอาด้วยลูกบิดแบบนี้นะล็อกได้เหรอเออก็มันเปิดไม่ใช่อย่างนั้นนะเปิดได้ไงแสดงว่าเปิดได้เนี่ยเราจะเอามาติดติ๊งหน่องก็ออกมาจากห้องน้ำโดยปกติแสดงว่านางไม่กดน้ำแล้วนางเช็ดได้แต่นางไม่กดน้ำแล้วก็มือก็ยังใส่ถุงมือแล้วไม่ล้างมือด้วยเพราะว่าน้ำไม่มีซับมันพอติ๊งหน่องสวยละโล่งโปร่งสบายแล้วก็ออกไม่ได้ไม่ได้เพราะแม่บ้านล็อกจากข้างนอกได้ยังไงไม่รู้ด้วยซึ่งใช้กุญแจแบบนั้นธรรมดาใครนำมาเปิดแต่นางเล่นดีเปิดประ
นักอดดูเหรออดดูลิเกไปถึงลิเกจบแล้วเพื่อให้เจ้าชายช่วยด้วยคือตรรกะมันไม่ถูกผิดไปทุกอันนะแต่การแสดงโอเคอะไปสู้กันกับเมื่อกี้ของฉันไฟมาเออว่าอยากได้คอนโดไหมนะหรือว่าอยากซื้อให้เขาไหมเอออยากให้หรือเปล่าน่ารักพักไปก่อนรีบส่งข้อความมาช่วงหน้าเราประกาศ SMS 2รางวัลนะจ๊ะแล้วก็มีละครตอนต่อไปด้วยต้องเจอกันช่วงหน้าสุดท้ายจิกหน้าจอครับการต่อเถอะอ่านเลยหรือว่าเล่าละครก่อนเล่าก่อนดีกว่าเล่าละครก่อนเนาะมาเรื่องทีมงานทันไหมคุณหมออีพวกนี้เอาอะไรกันแน่ตื่นใจตลอดเวลาเรื่องย่อตอนต่อไปนะจ๊ะละครอาทิตย์นี้นะอันแรกเลยสายฟ้ากับสมหวังนะจ๊ะอุ้ยสมหวังดังใหญ่แล้วก็อยากจะที่นางหนีเอาตัวรอดได้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนางจะต้องไปแบทเทิลมันจะบอยส์ไหมนางจะต้องไปแบทเทิลกับจอมขวัญกตัญญูนะฮะที่คอนเสิร์ตขวัญใจเอ้ยหัวใจลูกทุ่งนะฮะคืนนี้คือวิธีของเขานะฮะทีนี้เนี่ยคือสมหวังเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือมันหนีโจรอยู่ถูกไหมก็จะใส่หน้ากากในเรื่องอ่ะทีนี้เนี่ยจอมขวัญกตัญญูอ่ะก็จะจ้างคนให้ไปกระชากหน้ากากสมหวังทีนี้ก็ต้องดูนะเพราะว่ามันถ่ายทอดออกทีวีด้วยเพราะว่าถ้าทั้งกระชากหน้ากากออกความจริงจะต้องถูกเปิดเผยอะไรเงี้ยจะโกลาหลขนาดไหนต้องรอติดตามนะจ๊ะส่วนแรงเงานะจ๊ะมุตตาเสียใจเมื่อรู้ว่าถูกคุณเจนพบหลอกอ้าวนางก็สมยอมไม่ใช่หรออาจจะถูกหลอกแซวไงว่าจะหย่าจากเมียมาแต่ไม่หย่าอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้ผิดหวังมากเดินฝ่าสายฝนเป็นพี่เม้นมาริวันอยู่นะแล้วก็จะถูกปล้ำแล้วแน่นอนพระเอกต้องมาช่วยคุณวิกิตมาช่วยแต่ต้องดูว่าหลังจากที่วิกิตมาช่วยแล้วเนี่ยมุตาเอ็นเอียงไปทางวิกิตบ้างหรือไม่นะต้องติดตามนะจ๊ะป่านางเสือสองนะฮะไฮไลท์ของทีนี้อยู่ที่คุณเติ้ลธนพลกับบทฤทธิชัยนะจ๊ะนางโอ้โทษทีนางจะลุยเดี่ยวนะฮะเมื่อกี้ฉันเดินเคยได้ยินปะมันจะลุยเดี่ยวเข้าไปในองค์กรของแบล็กเอวีนั่นก็จะเจอแก๊งดินจารุมทำร้ายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณยุ้ยจีดาวก็จะสามารถเข้าไปช่วยได้ต้องมาดูคิวบุ้งคุณเต้นธนพลเอานะจ๊ะจำติ๊งหน่งได้ไหมท่านชายในสายหมอกเปิดให้ดูเมื่อกี้เองติ๊งหน่งประเด็นของติ๊งหน่งอีกแล้วติ๊งหน่งชอบเจ้าชายลิฟอยู่ใช่ไหมทีนี้จับพระจับผูก็คือเจ้าชายหลุยเจ้าชายตัวจริงเนี่ยที่เล่นลิเกอยู่ตอนนี้ต้องมาเล่นลิเกที่บ้านของติ๊งหน่งโอ้ตายแล้วจะเปลี่ยนใจไหมแล้วพอมาในงานใช่เปลี่ยนเลยชอบเจ้าชายคนนี้แทนชอบพระเอลิเกแล้วก็ล่อลวงให้พระเอลิเกมาแสดงถึงบนห้องนอนได้ติ๊งหน่งไม่ใช่คนธรรมดาติดตามนะต้องดูกันว่าหลุยจะรอดไหมนะฮะมาที่ไฟมานบ้างอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าจับมือกันร่วมมือกันระหว่างพาพิษแล้วก็คุณหญิงสุดานะจ๊ะนางจะหลอกสุภาวีคือน้องฉัตรเนี่ยคือนางใช้ชื่อเมียน้อยว่าสุภาวีมาทำร้ายที่สปาแล้วงานนี้กะจะเอาให้ตายโดยที่พาพิษไม่รู้สักนิดนะว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยคือลูกสาวตัวเองในไส้ก็ต้องรอดูว่าแผนการแล้วนางจะเข้าใจกันถูกไหมในเรื่องอันนี้ยังไม่รู้แม่ลูกกันอะไรใช่ไหมแต่อันที่จะรู้แม่ลูกแล้วคือตะวันทอแสงจ้ะถึงวันแล้วที่คุณรัชนีหรือพี่ดาชดาพรเนี่ยนะโอเคยอมรับตรงๆก็ได้จริงๆเขาก็รู้กันแหละว่ายอมรับเป็นแม่ลูกแต่ว่าไม่พูดออกมาสักทีว่าเนี่ยเธอเป็นลูกฉันเป็นแม่เนี่ยนะ จนทนไม่ไหวเพราะว่าพี่โดมคุณพักพงษ์เนี่ยไปจีบปรางซึ่งเป็นลูกคนใหม่เพื่อจะแก้แค้นไม่ยอมแล้วไงเธออยากแก้แค้นฉันก็แก้แค้นมาฉันนี่แหละเป็นแม่เธอก็พูดออกมาแล้วเรียบร้อยนะเออก็ไม่สนุกแล้วสิไม่รู้มันต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่ อมาต่อที่ Six Sense นะฮะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะตามอยู่ที่สุคนธรสเนี่ยนางหายไปในบ้านหมอสมคิดแล้วเพื่อนก็แบบตายแล้วสุคนธรสจะเป็นยังไงบ้างทั้ง4สาวก็ไปบุกช่วยสุคนธรสนะจะดูว่าช่วยได้ไม่ได้ยังไงแต่ได้ข่าวว่าหมอสมคิดนางแบบตายยากมากสุดท้ายแม้ว่านางจะสิ้นดิสินาคมนั้นนางก็ยังหนีไปได้แต่ก็ยังไม่หมดนะมีความสวีทตรงที่ไตรรัตน์เนี่ยคุกเข่าขอสุคนธรสแต่งงานดูว่านางจะเซย์เยสหรือเซย์โนโอเคมาที่ SMS อันนี้อ่านก่อนนะยังไม่ใช่ที่ได้รับรางวัลนะบอกว่าอยากให้พี่โจ๊กโซคูมาเล่นมันยาริสยาหย่าย่าพี่โจ๊กก็ได้เล่นละครแถมพี่ก้องกับพี่เต้นได้เงินเดือนเพิ่มอีกแฮปปี้อันนี้แฮปปี้เอาเสียงปรบมือไปรางวัลไม่ได้นะคะโอเคอยากให้คุณไซนะ คุณไซที่กันนำสไตล์เนี่ยมาเล่นเดือนแพเพราะว่าจะได้มาโยกม้าบนแพใช่ป่ะวะก็ดูว่าเข้ากันไหมแพจะล่มไหมจริงๆคุณไซต้องเล่นเรื่องนี้เรื่องอะไรหมูแดงอบน้ำผึ้งด้วย
อะไรอ่ะตัวใหญ่อ๋อเหรออ๋อแต่มีอะไรอีกอันนั้นอ่านอ้าวไอ้สี่สาวโอลิฟรวมพลังกับปาล์มมี่นะจ๊ะมาเป็นแก๊งซิกเซนส์อันนี้สภาพไม่ต้องทำงานหนักเลยเพราะว่าสภาพคอนเซ็ปต์มาเต็มอยู่แล้วหรือว่าพี่เจนนิเฟอร์คิมเล่นเป็นอีแพงนะก็สู้กับพี่นิวพี่จิ๋วเนี่ยอีอบเชยเสียงเขาเล็กๆหรือเปล่าอีอบเชยสายลมเอออ้าวแต่ที่จะได้รับรางวัลอันไหนได้เสื้ออันไหนได้ซีดีให้ซีดีอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามาเร็วแล้วก็โดนใจแล้วก็ชัดมากนะฮะสำหรับพิเศษเรื่องข้ามสีทันดอน0822398จิกหน้าจอได้ไปเลยนะเพลงร้อนละครแรงชุด9นะจ๊ะต้องจิกหน้าจอจบท้ายหรอไม่เพย์เมนต์ใช่ไหมอ่ะลืมเพย์เมนต์ประเด็นส่วนที่จะได้เสื้อไปนะจ๊ะก็คือน้องแก้มเดอะสตาร์เล่นเรื่องข้าวนอกนา0870220298 เพย์เมนต์จ้าจะบอกว่าน้องที่ส่งอันนี้มาเนี่ยหนูมีแววความเป็นแคสติ้งเลยนะจ๊ะแคสติ้งได้เป๊ะมากถ้าหนูเห็นแบบพี่แก้มเดอะสตาร์สามารถเล่นข้าวนอกนาได้นี่เรียนจบมาไปเป็นแคสติ้งนะตามองแหลมคมมากอ่ะโอเคขอบคุณนะสำหรับละครทุกเรื่องนะคะที่ให้เราจิกนะจ๊ะขอบคุณเสื้อผ้าจากเซนออฟมอลลี่โอเคแล้วก็นี่ด้วยลาคอสต์โซมากนะคะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมากมายเลยอยู่กับเรานานๆแล้วมาแล้วนะคะจ๊ะพรุ่งนี้ล้วงคนดังเจอเติ้ลจัดแล้วก็เจ๊กวางได้เหมือนเดิมนะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วดูละครให้สนุกนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ